สนับสนุนโดย High Power Shot นมสดคนต่อไปสวัสดีครับผมองอาจลอรีครับชื่อเล่นชื่ออั๋นครับถึงผมจะไม่ขาวไม่หล่อเหมือนคนอื่นผมก็ทำให้คุณมีความสุขทั้งคืนได้นะครับน่าเอางี้มีคนที่แบบว่าพอมีอยู่ครับพอมีอยู่โอเคอยู่สวยระดับตบเข่าชาติพอมีอยู่เพราะนั้นสาวๆตัดสินใจให้ดีชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไงล่ะฮะเอ้าเฮ้ยคุณทรงดีไม่มีใครดับไฟคุณเลยอ่ะนั่นน่ะสิแต่อย่าเพิ่งดีใจไปฮะเพราะว่าสาวโสดแถวนี้ไว้ใจไม่ได้เพราะนั้นทำใจดีๆและทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นดับไฟได้เสมอครับชมเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อองอาจล้าวลีนะครับชื่อเล่นชื่ออั๋นอายุ26ปีตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านนะครับเป็นเกี่ยวกับตกแต่งภายในรถยนต์มีอาชีพนึงที่เป็นอาชีพที่ผมใฝ่ฝันไว้แล้วผมก็ได้เรียนมาแล้วด้วยคืออาชีพนักบินผมเรียนทางด้านการบินมาโดยเฉพาะเลยหลังจากจบมหาลัยผมก็ไปเรียนแบบส่วนตัวเองปีนึงครับการเรียนก็คือจะเรียนแบบเอาใบอนุญาตการบินเพื่อที่ว่ามีใบอนุญาตไปสอบการบินเงี้ยครับตอนแรกไม่ได้ไปเรียนโดยทุนส่วนตัวไปลองเรียนเป็นคอร์สนักบิน PPL เป็น Private Pilot License ไปเรียนประมาณ40ชั่วโมงเสร็จหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าชื่นชอบแล้วก็เลยบอกพ่อว่าอยากเรียนสายนี้ความฝันสูงสุดเลยก็คือได้เป็นนักบินเนี่ยแหละมีโอกาสได้ขับเครื่องบินจริงแล้วครับก็ตอนที่เรียนครับแต่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กก็จะได้บินแบบสนามบินอยู่ใกล้ๆเงี้ยถ้าเทียบกับรถผมว่ามันก็ยากกว่าเยอะแต่ว่าถ้าทุกคนมีโอกาสได้บินทุกคนก็สามารถบินได้อย่างรถถ้ารถเสียแล้วเราจอดดูได้ใช่ไหมฮะอย่างเครื่องบินอ่ะมันจอดดูไม่ได้บนอากาศคือเราจะบินทีนึงแล้วต้องเตรียมตัวดีๆเรื่องความปลอดภัยอย่างเงี้ยครับความสุขครั้งแรกตื่นเต้นทำอะไรไม่ทันเลยเหงื่อแตกหมดเลยเขาเรียกกันว่าเหงื่อโง่เวลาบินครั้งแรกการจะเปลี่ยนท่าทางการบินทีนึงมันจะมีแบบบังคับทั้ง power บังคับทั้งน้ำมันบังคับทั้งใบพัดเครื่องบินมันต้องแบบปรับให้พอดีถ้ามันไม่พอดีเครื่องมันจะทำงานแบบไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเลยกว่าจะเริ่มจับเข้ามือน่าจะประมาณ10กว่าไฟต์แต่บินครับบินเป็นร้อยเหมือนกันประมาณแบบ250ชั่วโมงฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟนะครับสวรรค์ที่ว่าไกลเดี๋ยวผมพาบินไปครับถ้าใครอยากขึ้นสวรรค์เปิดไฟไว้นะครับอุ๊ยตายแล้วทุกคนอยากขึ้นสวรรค์หมดเลยชั้นไหนคะที่ต้องการจริงๆแล้วพวกนักบินนี่ก็เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันนะญาติผมเป็นผู้ช่วยนักบินสายการบินล่ะเด็กวัดนี่แหละเด็กวัดนี่แหละจังหวะมันมาสิโถเอ้ยผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะสาวๆเป็นอะไรนะปุ่มไฟมันเสียหรือไงทำไมไม่มีใครดับไฟเลยน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งลูกหมูคะทำไมคุณเปิดไฟฮะหนูมีคำถามจะถามเขาหน่อยค่ะเชิญพี่ชอบกินเผ็ดหรือเปล่าคะครับครับนี่คือชอบกินหรือไม่ชอบกินชอบกินครับ ชอบกินไงอีกแล้วก็ไม่ทำไงไม่ทำเล่นเลยชอบกินเผ็ดไหมครับใช่ไหมแต่ถ้าเบื่อพี่เบื่อกินเผ็ดมากินเด็กแบบหนูก็ได้นะคะจ้ะดาค่ะคนนี้ดียังไงไม่มีใครดับไฟเลยอ่ะก็สเปคเลยอ่ะสเปคเลยเขาตีสูงเราเอาทุกคนเหมือนกันนะเนี่ยดาคุณเปิดไฟเหมือนกันครับก็พี่เขาก็สเปคดาค่ะพี่คะชอบสาวหมวยไหมคะชอบครับสาวหมวยในวันนี้จะเป็นแฟนพี่ในวันหน้าค่ะชอบอ่ะเขาจะคล้ายๆดาคือดาชอบท่องเที่ยวสวยไปอีกอ่ะนี่สวยไปอีกนี่สอดคล้องไปอีกคนนี้พิเศษจริงๆค่ะมีอะไรอยากจะบอกเขาด้วยเชิญเชิญเชิญเรื่องความสวยเราคงต้องยอมแพ้แต่ถ้าเรื่องรักแท้เรามีให้แน่นอนคือเป้เราจะยอมให้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงปกติเป้จะปิดแฟนตั้งแต่อายุ26แล้วค่ะเพราะว่าน้องชายอายุ26แต่ปกติคนดูแลน้องดีก็อยากจะดูแลบ้างน
ีอะไรอยากจะบอกเขานิดนึงเชิญปกติชอบไปทะเลไหมคะครับชอบเที่ยวครับไม่รู้ว่าที่ทะเลอะไรอร่อยแต่ที่รู้ว่าเนื้อปูอร่อยมากค่ะไม่ปูธรรมดานะปูเป้แก้วค่ะถ้าไม่รู้จะเลือกใครเลือกหนูได้ไหมคะหนูรออยู่แค่นี้เลยแค่นี้เลยค่ะขายตรงค่ะหนูเอาขายตรงอย่างนั้นเลยขายตรงค่ะเกาะโพเดียมวิงวอนกันทีเดียวหนูจะเลือกใครหนูเลือกหนูแล้วกันหนูจะเอาหนูรอบุ๋มค่ะถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครดับไฟเขาเลยอ่ะเขาเป็นนักบินนะคะเขาเป็นนักบินค่ะแล้วบินแล้วระวังหลงทางนะคะถ้าหลงบุ๋มทิติมาแล้วก็จะติดใจเขาพูดกับเราหรือเขาบ่นกับตัวเองที่บุ๋มทิติมานี่เป็นใครเหรอเขาอะเหรอตือเขาตือเขาโอ้เอ็นดูอ่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มโสดฮะคุณสร้างปัญหาให้กับรายการเราแล้วฮะไม่มีใครดับไฟเลยเออและที่สำคัญมีแต่พูดข้อดีกันข้อเสียนี่มีบ้างไหมเนี่ยเขามีเหรออ่ะพอฉะนั้นเราจัดเพื่อนสนิทของหนุ่มโสดคนนี้ว้ายเพื่อนเรียกว่าสาดโคลนเผากันให้ยับยับเลยว้ายตัวเพื่อนอะตัวดีเลยอะและอย่าเพิ่งดับไฟอย่างไรให้สัญญาณบอกเลยว่าโอ้โหคดีอุกชะกันทั้งนั้นมาดูชมเลยค่ะสวัสดีครับชื่อปาร์คนะครับครับอันเนี่ยเขาเรียกว่าพี่อ่อยอยู่แล้วชอบโพสอะไรแบบอ่อยสาวอยู่แล้วครับอ่อยหนักอะครับอ่อยหนักอะครับไม่เชิงอ่อยอะตั้งเล่นมากกว่าแต่ว่าถ้าใครมาติดก็อันนี้ก็อีกส่วนนึงไม่รู้ว่ามันอันไม่สรรหาคำพูดเสียวๆเงี้ยมาจากไหนเยอะแยะหมดเลยใช่จะติดแล้วเสียวเลยใครอ่านก็ต้องว่าเสียวอะไรอย่างเงี้ยเคยไปกินข้าวด้วยกันแล้วมันโพสต์รูปซึ่งผมอ่ะก็มีเสียวบ้างนะแต่คงไม่เท่าอ่านอะไรเงี้ยแล้วอ่านก็โพสต์ว่าจะเรียกใครระหว่างแมวปาร์คแมวอ่านอะไรเงี้ยครับผมแบบแทนตัวเองว่าแมวอ่ะเคยไปสายครูแล้วมันเท่เกินมันไม่ดีมันไม่ตลกมันไม่ฮาแต่เราก็แบบชอบตั้งแบบแคปชั่นอ่อยเราก็เหมือนพักแหละดีต่อเด็กและผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็กระจายมัดรวมทีเดียวหมดเลยมีแฟนตั้งแคปชั่นเสียบไม้ตั้งอยู่ตลอดเลยอ่านนี่คือมีแมวเป็นอาวุธเลยฮะบ้านอ่านเลี้ยงแมว2ตัวใช้เหยื่อใช้สัตว์เลี้ยงนั่นแหละความสบายที่มีอยู่จริงแมวมันน่าจะตกง่ายสุดละมาเล่นแมวบ้านเราได้นะอะไรเงี้ยอันจะชอบพูดถึงบ่อยๆแบบบ้านเรามีแมวนะเล่นกับแมวบ้านเราไหมอะไรเงี้ยโอ้ตาตาก็ชอบใครเป็นทาสแมวเนี่ยได้ผลครับโอ้โหฟังที่เท่าที่อ่านเล่าเนี่ยคือพอพูดถึงแมวปุ๊บก็จะมีสาวเริ่มแบบมาไดเรกเมสเซจแล้วว่าแบบเฮ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยไปเล่นที่บ้านไหมบางคนก็ไปถึงบ้านนะเออร้ายนะถึงเงียบๆกันอ่ะอยู่บ้านเลยนะอะไรเงี้ยร้ายลึกร้ายเงียบด้วยฮะร้ายไม่ค่อยบอกเพื่อนโอ้อันใช่ครับอันชอบร้องเพลงมากร้องอะไรนักหนาก็ไม่รู้เรียกได้ว่าถ้าสมัยเรียนเนี่ยเดินอยู่กินข้าวอยู่เนี่ยเดินอยู่ตรงโถงเรียนของโรงอาหารเนี่ยก็จะถูกร้องขึ้นมาละร้องเพลงอะไรก็ได้ที่ชอบอยู่ตอนนั้นอินอยู่ตอนนั้นอยากร้องก็ร้องเลยใช่ยิ่งอยู่กับเพื่อนยิ่งร้องบ่อยบางทีร้องจนเพื่อนรำคาญร้องได้24ชั่วโมงไม่ว่าจะสถานที่ใดอะไรเนี่ยเป็น MP3 เป็นตู้เพลงเคลื่อนที่ฝากถึงสาวๆที่กำลังเปิดไฟอยู่นะครับถ้าอยู่ใกล้แมวอ่ะลองแพ้ขนแต่ถ้าอยู่ใกล้ผมอ่ะลองแพ้ใจนะครับเป็นที่สุดท้ายครับดีนะกระพริบตาดับไฟทีหลังอ่ะกระพริบตาใส่ซื่อด้วยปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยโอ้มีร้ายนี่ว่าปาร์คนี่เป็นเพื่อนสนิทเบอร์ต้นๆเลยไหมใช่ครับรู้จักกันมา10กว่าปีแล้วครับเขาบอกเลยว่าคุณมีแมวเป็นอาวุธครับชอบโพสต์ในโซเชียลครับหลอกผู้หญิงมาเล่นลูกแมวที่บ้านไม่ได้หรอกเราชอบแมวอยู่แล้วแล้วแบบเห็นแบบแมวเราน่ารักดีก็แบบอยากให้คนอื่นเห็นด้วยแค่นั้นแหละสาวมาถึงที่บ้านไหนอะแมวมาไอ้เหมียวไม่มีเดี๋ยวในคลิปดูเป็นแมวขาวดิคะอันนี้มีแมวดำเหรอลองเงามาเลยถามหน่อยมุกแมวเวลาลงไปเนี่ยผลตอบรับเป็นไงบ้างเขาจะว่าไงแมวน่ารักจังเลยแมวน่ารักจังเลยเหมือนเคี้ยวจังเลยอะไรประมาณนี้อะไรแล้วมีใครที่บอกว่ามันเล่นถึงบ้านมีไหมไม่มีเลยอ้าวปาร์คบอกนะมั่วเดี๋ยวนะไอ้ที่ว่ามั่วปาร์คหรือเพื่อนผมฮะโอ้โหเพราะนั้น
เรียกปาร์คมาถามอะไรไหมล่ะเฮ้ยจริงดิปาร์คอ่ะจี๊ดจี๊ดไม่ใช่เลยนะไม่มีปาร์คหล่อด้วยที่สำคัญแต่สาวๆคิดอย่างไรกับผู้ชายคนนี้แหละฮะชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟคนเหลือ16คนเออลองไปดูสิปาร์ตี้อ่ะหนูเป็นคนขี้หึงอะนะเวลาแบบถ้าเป็นแฟนกับเขาคบกับเขาถ้าเกิดเขาโพสต์อ่อยหรือแบบแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกไม่โอเคถ้ามีผู้หญิงแบบไดเรกเมสเซจมาหาผู้ชายลั่นลาแบบนี้เราไม่ไว้ใจที่สุดใช่ค่ะบางทีแมวก็ไม่ใช่ทุกคนที่รักแมวนะหญิงหญิงค่ะไม่ดับไฟครับก็ถ้าเกิดเป็นแฟนกันอันนี้สมมตินะสมมติครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่านแบบโพสอ่อยเรียราดอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีแบบเพื่อนโพสไม่ใช่บางทีเพื่อนบอกเฮ้ยแฟนแกน่ะอ่อยอีกแล้วอ่ะเราเป็นคนที่แบบอีกแล้วหรออีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยว่าถอนตัวออกมาตอนนี้ก่อนขนาดสมมุติอารมณ์ยังจริงไม่ก็อินเนอร์ให้ดูนะใช่ค่ะโอเคโอเคกลัวแล้วครับแพรแพรวบ้านหนูมีแมว4ตัวมีแมว4ตัวใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ตอนเปิด VTR มาเจอเพื่อนเขานี่เรากรี๊ดการ์ดเลยนะไม่ได้หรอคะเราไม่ได้แบบว่าจะใช้ท่านที่ไปสะพานหาเพื่อนเขาใช่ไหมไม่จริงๆสาบานสาบานโอ้ยังไงกันนะช่วงนี้มั่วซั่วเลยไม่มีนะไม่ใช่มาตัดเอาคนนี้พาดไปหาไอ้คนไปเจอปาร์คนะไปเจอปาร์คนะไม่จริงสาบานเนี่ยนิ้วมาไม่ครบเลยเนี่ยกระทืบเท้าโครมขอบพูดอะไรกับเขาหน่อยได้ไหมคะเห็นตรงนี้ไหมคะครับเห็นครับถ้าไม่เห็นมาดูใกล้ๆก็ได้ตรงเนี้ยก็มีริ้วรอยเหี่ยวย่นมีสิวแล้วก็ล่องจมูกลึกนะฮะมาตีนแปลงเอาไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเหมือนจะเป็นแบบผื่นแพ้ขนแมวปรากฏว่ามันไม่ใช่ค่ะที่แท้แพ้เธอแต่ตอนนี้เหลือ16คนและตอนนี้ถึงตาคุณแล้วครับครับดับไฟ14คนเหลือ2คนแล้วเดี๋ยวมาเคลียร์กันไปเชิญครับอ่านตอนนี้หนุ่มโสดครับสองสาวโสดที่อยู่ตรงนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักครับโพเดียมหน้าเดียเป็นฟรีแลนซ์เขารับนำเข้าสินค้าจากจีนก็ไม่ว่าจะเป็นซุปค้างคาวเฮ้ยโควิดหน้าเหรอนำเข้าสินค้าจากจีนครับส่วนแพรวเนี่ยเป็นตัวแทนประกันชีวิตซึ่งพวกเราทุกคนมีกันหมดแล้วนะครับพูดกันไปแล้วพูดกันไปแล้วโอเคเอาละสองสาวสองสไตล์เธอก็จะมีความอะไรบางอย่างคล้ายๆกันนะตัวเล็กกระทัดรัดนะเออน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะรถเมย์ก็ทำท่ารถปากเมย์ว่ะหันไปหาลูกหมูกับปาล์มนี่เฮ้ยสี่คนนี้เหมือนเป็นนี่เลยนะหมู่บ้านเสมอเหมือนกันเลยนะยืนกันตัวเท่ากันเล็กน่ารักจ้ะเอาละหนุ่มโสดครับคำถามที่คุณเตรียมมาจะช่วยให้คุณรอดจากสถานการณ์นี้ได้ครับเชิญผมอยากจะถามคุณเดียกับคุณแพรวนะครับคือตัวผมอ่ะก็มีความฝันว่าอยากเป็นนักบินผมเลยอยากรู้ว่าตัวคุณเดียกับคุณแพรวครับความฝันในวัยเด็กอ่ะที่อยากจะเป็นครับอยากเป็นอะไรครับแล้วว่าเพราะอะไรเดียได้ตอบก่อนครับค่ะก็เล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กๆอ่ะนะคะตอนเด็กๆเล่นวอลเลย์แต่ตอนนี้เล่นแบดมินตันเล่นเป็นประจำทุกวันก็มีความใฝ่ฝันว่าคิดว่าอยากจะลงแข่งดู
ถึงจะไม่ต้องเป็นทีมชาติแต่ก็แบบว่าขอให้มีชื่อเสียงในวงการแบดมินตันนิดหน่อยค่ะอยากเป็นนักกีฬาแบดมินตันใช่ขโมยกระเป๋าเพื่อนสิครับมีชื่อเสียงแน่นอนชื่อเสียดิขโมยมือถือในคอร์ดแบดครับชื่อเสียแล้วเธอเล่นแบดมินตันอยากมีชื่อเสียงแน่นอนโดยการตีลูกคนไก่ใส่ตากรรมการแพรวไหนดูฝันไปเด็กคนสิครับตอนเด็กๆความฝันแรกเลยอะค่ะที่อยากเป็นก็คือเป็นพนักงานบัญชีแต่ว่าแบบพอโตขึ้นมาหน่อยอะก็เริ่มรู้แล้วว่าไม่น่าจะเป็นได้เพราะว่าคิดเลข2หลักยังไม่รอดเลยคิดเลขช้าด้วยจริงแล้วคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยได้เกรดแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่เหมาะอ่ะเราควรเปลี่ยนอ่ะไปทำอะไรที่เราเหมาะกว่านั่นคือนี่ไงคะอาชีพหนูสนใจสักกรมธรรม์ไหมคะโอ้โหถามว่าเข้าล็อกเลยทันทีเลยอ่ะเห็นไหมเชี่ยวชาญเลยดูทางมาเลยอ่ะเชี่ยวชาญเลยโอ้ยซื้อละเอาละคนหนึ่งเธอเป็นนักแบดส่วนอีกคนอยากเคยอยากเป็นนักบัญชีแต่วันนี้พบทางที่ใช่แล้วก็คือตัวแทนประกันเนี่ยนะครับหนุ่มสดดับไฟหนึ่งคนแล้วพาคนที่ใช่มาเจอเราไปครับเชิญเลยค่ะผู้ชายเป็นนักบินผู้หญิงเป็นนักแบดดีจังเลยแล้วเนี่ยตีแบดไปติดต้นไม้เธอขับเครื่องบินลูกแบดติดต้นไม้ทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับเครื่องบินไปเก็บเขายังตีแบดติดต้นไม้กันอยู่เขาตีในร่มโอเคไปเดทกันดีด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเหรอเพราะว่ายังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วทำไมอยู่ดีๆได้เรือก็ไม่รู้น้ำตาจะไหลเลยเขินมากก็ดูนั่นแหละก็ดูตามที่ตอบเลยดูบุคลิกด้วยอ๋อเป็นเสียงสั่นเลยตัวเล็กมากเลยสูง155เองค่ะอ๋อเหรอชอบคนตัวเล็กเหรอคะใช่ๆอารมณ์แบบตัวเล็กนิดนึงอ๋ออันนี้เตี้ยเลยนะประมาณนี้อ๋อค่ะเลี้ยงแมวเลี้ยงเหมือนกันเหรอใช่ค่ะนี่ไงเป็นเต็มเลยเนี่ยอ๋อแมวพันธุ์เรียบร้อยใช่ไหมดื้อค่ะบางทีก็ชอบเอามือไปให้เขากัดเล่นแต่แมวอันเรียบร้อยจริงเหรอคะเรียบร้อยเหมือนเจ้าของเรียบร้อยเหมือนเจ้าของอ่อยเหมือนเจ้าของได้ไหมไม่อ่อยติดตลกเหมือนเจ้าของโอ้ตื่นเต้นตอนแรกที่บอกว่ารักแมวก็แบบเดี๋ยวเผื่อนันนิกเดินมาถามก็เตรียมคำตอบไว้สรุปก็ไม่โดนถามก็โดนข้ามไปอีกข้ามไปข้ามไปยังตื่นเต้นถ่ายกลับบ้านไปก็คงยังตื่นเต้นอยู่ใจเย็นยังไงคะแบบกับนักบินปะทะกันไม่รู้จะตีหรือจะบินก่อนเลยอ่ะบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะว่าโอ้โหในการทำงานกันเนี่ยทำไมฮะมันก็จะมีส่วนที่คุณผู้ชมไม่เห็นเห็นสาวๆเนี่ยก็ยืนโสดขาแข็งกันอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาเห็นใจนะนี่ใส่ส้นสูงด้วยเข้าใจเลยอ่ะจริงพวกเธอต้องยืนกันหลายชั่วโมงเลยถูกนี่เห็นไหมผู้ชายก็หลุดมือไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยืนง่อยกันเลยแม่ต้องแก้ไขหน่อยโอ้ยตายละเราต้องเติมของให้น้องเขาแล้วล่ะเติมของบริษัท Power Shot ขอมอบของอัดฉีดให้น้องค่ะเชิญค่ะโอ้ยไม่แล้วอ่ะจัดไปค่ะไททีวีนี่งานใช้พลังตื่นเช้ามานี่ได้เลยนะ1ซองออกกำลังกายไม่เราอ่ะออกกำลังกายพ่อทำไงพ่อกินตอนไหนก่อนวิ่งจริงเหรอเอาพวกเราพร้อมเออ1 2 3 Cheers ค่ะแด่บริษัท Power Shot ของเราค่ะเชิญค่ะ
คือฉันอยากจะช่วยแกขายของโดยการบอกช่องทางจำหน่ายแล้วนะแต่ฉันไม่รู้เลยเพราะฉันไถแกตลอดพูดไปก็ยังละอายใจฉันไถแกตลอดเลยเนี่ยกินฟรีแล้วมีเกียรติตลอดถ้าสนใจก็เข้า Google แล้วพิมพ์ Power Shot หรือโทร020268979ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณท่านเตรียมลงสมัยหน้าได้เลยได้ค่ะเติมพลังดีดดิ้นโดดเด้งกันแล้วสาวโสดคนใหม่ก็รออยู่ฮะขอต้อนรับแซนด้าแซนด้าดีเด้งมากนี่พ่อโอ้โหโอ้โหเป็นที่ขัดใจเขารถเมย์มากทำไมการรถเมย์ละรถเมย์ทำดูแซนด้าแล้วจะเคยเห็นไหมวะแซนด้าก่อนจะเจอหนุ่มโสดคนต่อไปก็ย้ำอีกทีโอ้ยเกาะสวัสดิ์ที่ว่ายิ่งกว่าสวัสดิ์อะเหรอกิจกรรมที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมอย่างสิ้นเชิงตอนนี้คือTake me out reality ทำไมตำรวจก็ยังไม่ไปลงทุกทีอ่ะตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมองเรื่องนี้ละเออควรไปนะเรื่องอะไรที่เอาผู้ชาย4ผู้หญิง7ไปขังรวมกัน7วันน่ะ7วันเลยเหรอเกมรักหักสวาทอ่ะไม่รักกันก็เกลียดกันไปเลยนะเนี่ยโอ้แล้วก็ปลดผู้หญิงออกทีละคนทีละคนอย่างโหดเหี้ยหนูผิดอะไรผิดอะไรโดนลากออกมาเงี้ยกระเป๋าโยนไปออกมาอย่างงี้เลยแล้วยังจะไปเล่นกันอีกเหรอเนี่ยคนมันก็ต้องบู๊หน่อยนะแม่ลองดูตัวอย่างชมค่ะตามแบบความรู้สึกแล้วแต่ผมไม่มีเหตุผลทั้งสิ้นครับเรื่องปกติต้องเสียเซลล์อยู่แล้วเนาะผู้หญิงอยู่แล้วเป็นไรหรอไม่ต้องร้องไห้ด้วยมึงมาบอกกูอย่างนี้แต่กูก็ยังเป็นเพื่อนมึงได้อยู่มันกดดันค่ะพี่คือสถานการณ์ตอนนั้นคือมันกดดันตัวเองมากหนูแน่นอนแล้วก็หนูจริงๆคืออยู่แรดไม่พออ่ะถึงอยู่จะสวยอ่ะแต่อยู่ต้องแรดกว่านี้เกิดอะไร3 8เฮ้ยเพื่อนกันด้วยอ้าวใช่เหรอวะบ้าเนี่ยในความประทับใจในความชอบแบบให้เค็มเฮ้ยแก้มบุ๋มอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยรู้สึกแบบตึงนิดหน่อยอารมณ์แบบเฮ้ยรู้สึกผิดอ่ะอุ๊บขอไม่พูดเรื่องคนอื่นละกันอยากให้มันอยู่ในเกมผู้ชมโอดอ่ะไปดูกันเต็มเรื่องป่าเถื่อนอย่างนี้เนี่ยคุณต้องตามไปดูเลยที่แอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นไม่เซ็นเซอร์อะไรเลยฮะไม่เซ็นเซอร์เลยบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าหลายครั้งที่เวลาเรามี VTR เพื่อนหนุ่มโสดมาให้สัมภาษณ์เหมือนเมื่อกี้เพื่อนของอันเนี่ยก็ไอ้ปาร์คไงโอ้สาวสาวกรี๊ดกันอยากได้เพื่อน เกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งเพราะฉะนั้นตามตัวมาเลยดีไหมล่ะเอามาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะไอ้ป้าเมื่อกี้นะเมื่อกี้แพรบอกไม่มีอะไรเอาเลยไหมล่ะจริงก็ป่ะเนี่ยเออนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะรู้ก่อนเลยว่าใครจะออกมาต้อนรับป้าเลยตอนนี้ฉันรู้ว่าหลายคนคิดในใจดีใจที่อ่านมาปิดไฟด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณอ่านด้วยเลยด้วยคุณเป็นคนแรกเลยในประวัติศาสตร์ของรายการเลยที่รู้ชื่อตั้งแต่กระสวยยังไม่เปิดเลยเพราะว่ามีแรงส่งจากวีดีอาร์ช่วงที่แล้วของเพื่อนคุณที่เป็นนักบินที่ชื่อว่าอันงงมากอ่ะว่าอย่างรายการทำอย่างนี้เลยเหร
เปิดมาโอ้โหนี่สาวๆเห็นหน้าคุณเอ๊ะป่ะเราก็เลยสปอยสาวๆจัดเพื่อนหนุ่มโสดออกมาตอนนี้กลายมาเป็นหนุ่มโสดซะเองเลยแล้วคุณก็เผาเขาเรื่องแมวผีอะไรของเขาเยอะมากเพราะนั้นอ่ะสมใจอยากสาวๆย้ายผมต้องระบุเลยฮะว่าคนไหนกีดกันเป็นพิเศษนะเรารู้แล้วว่าคุณชื่อปาร์คแต่อ่ะมาถึงขนาดนี้ก็แนะนำตัวอีกสักทีได้ครับสวัสดีครับชื่อปาร์คธนภัทรลักกิจกุลนะครับผมถึงผมจะไม่ใช่คนเกาหลีนะครับแต่ก็ขอเป็นโอปป้าที่ดีของคุณได้นะครับตื่นเต้นมากครับเอาล่ะเพราะนั้นสาวๆจะว่ายังไงนะฮะดีๆชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดูต้อนรับสาวโสดคนใหม่ก่อนแซนดราค่ะต้อนรับสู่เทคเมียวไทยแลนด์ครับคนนี้น่าสนใจยังไงครับสเปกเลยค่ะสเปกเลยนะชอบโอป้าคุยกับเขาสิครับหัวใจมี3สถานะนะคะของแข็งของเลียแล้วก็ของแข็งค่ะอ้าวนี่ท่องมา3วัน3คืนเลยเนี่ยแซนดราเนี่ยเราก็จะลองไปถามสาวโสดคนอื่นบ้างซึ่งก็เราก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจงอะไรแล้วก็สุ่มๆถามไปผู้ชายคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะแพรแพรเมื่อกี้ปฏิเสธเสียงแข็งเลยโอ้ยไม่ได้อยากจะรู้จักอันเพื่อไปหาปาร์คเลยแต่เปิดไฟนะเพื่อนเธอทำเราเสียใจเธอต้องรับผิดชอบเราแล้วแหละเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอเออได้ด้วยโอ้โหหมิวค่ะคนนี้น่าสนใจยังไงครับเขาน่ารักเขายิ้มมีเสน่ห์ใช่ชอบรอยยิ้มเขาไอ้เหรอแล้วเขาไม่ยิ้มเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะเขาดึงอย่าขยิบตาให้สิเดี๋ยวละลายสาวๆเขาดูให้การต้อนรับคุณเป็นอย่างดีนะและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อกี้อันเนี่ยเขาเจ็บแค้นนะไอ้ปาร์คมันเอาผมซะยับเยินเลยนะถ้าเกิดมันออกมาเนี่ยฝากจัดหนักให้มันหน่อยเหรออันก็เลยบอกว่ารอบนี้ขอเอาคืนอย่าบอกนะอันจะพูดถึงปาร์คเต็มเหนียวว้าดับไฟได้ทุกเมื่อเอาชมเลยสิคะสวัสดีครับชื่อปาร์คนะครับธนภัทรลักกิจกุลครับก็ตอนนี้อายุ27ปีแล้วนะครับตอนนี้ประกอบธุรกิจช่วยงานที่บ้านครับเป็นทำโรงงานนะครับโรงงานน้ำหวานครับผลิตน้ำหวานที่ผลิตจากเนื้อผลไม้ครับผมแล้วก็เป็นน้ำหวานที่มีรสผลไม้มากมายครับดูแลตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆครับจนเรื่องใหญ่เลยได้ตั้งแต่เรียกว่าหลังบ้านหน้าบ้านเลยครับไม่ว่าเรื่องขายเรื่องบัญชีเรื่องการส่งของเรื่องการคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยครับทำแทบทุกอย่างเลยว่าหนุ่มปาร์คเหรอเทียบกับตอนนี้ก็ปกติเหมือนเดิมแหละแต่แบบภายนอกอ่ะน่าจะเปลี่ยนไปเยอะอยู่เมื่อก่อนเป็นไงเหรอตัดรองทรงหัวเกรียนผิวปกติเล่นบาสตากแดดไม่สนเดี๋ยวนี้โหครีมกันแดดอะไรมาเต็มมีครีมทาหน้าครีมลดรอยมีมาสก์หน้าก่อนนอนอะไรเงี้ยหลายทีมก็มาที่บ้านก็อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเปิดกระเป๋ามาโอ้โหพกอะไรมามันแต่งหน้าแต่งหน้าถึงขั้นแต่งหน้าแล้วการแต่งหน้าก็เริ่มดูพวกกับยูทูบเบอร์ที่เขามีณปัจจุบันนะครับเริ่มแต่งตามซื้อคอนซีลเลอร์ซื้อแป้งพัฟซื้อพวกลิปมันอะไรอย่างเงี้ยครับสำอางไปไหมสำอางไปไหนก็ได้สำอางขึ้นเยอะเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงคนไหนเห็นแล้วแบบจะชอบหรือเปล่าเรียกได้ว่าอาบน้ำเนี่ย15 นาทีแต่แต่งผมแต่งหน้าทำผมเนี่ยเกือบชั่วโมงอะมันเขินก็เขินแหละแต่คิดว่าเราก็แบบเป็นเรื่องโม้เรื่องขำๆนะครับชีวิตเราอะเราอยากทำตัวเองให้ดูดีครับอ่อยเก่งอ่อยไม่ได้อ่อยแบบแคปชั่นนะอ่อยแบบคุยเลยชวนคุยเก่งเนี่ยได้อะไรเฟรลี่ครับแต่เฟรลี่ที่แบบว่าเรารู้มารยาททางสังคมนะว่าแบบเฟรลี่แบบยังไงถึงจะดูแบบว่าไม่เจ้าชู้อะไรเงี้ยเฟรลี่แบบไม่ถึงจะถึงตัวเพื่อนผมก็ดูแลเก่งเอาใจเก่งก็ถ้าได้คบกับเพื่อนก็ไม่ผิดหวังแน่นอนแย่ไม่แย่นะไม่แย่ตกใจมาเลยแย่แหมรู้ว่าคุณอั๋นเขาจะซัดเต็มข้อสิแต่จริงๆแล้วอั๋นเขาก็ไม่ได้พูดถึงคุณในทางแย่ๆเลยนะสาวนี่ก็โอเคไม่ว่าอะไรไม่ได้มีอยากจะดองฟุ้มดังไฟแล้วไอ้ความสำอางของคุณนี่คุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ครับ
ขาเรียกว่าอะไรจากที่เราผิดหวังในด้านของความรักมาใช่ไหมครับเราก็เลยแบบหันมามองว่าเอ้ยเราควรจะรักตัวเองก่อนที่รักคนอื่นครับเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะเริ่มจากอะไรดีก็เลยเริ่มจากการที่ดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับเป็นผู้ชายที่เรียกว่าอาจจะพูดว่าสำอางก็ได้เนาะสำอางมากขึ้นนะครับนอกจากเราต้องลุ้นผู้หญิงเวลาหน้าสดแล้วเป็นยังไงอะเราต้องลุ้นผู้ชายด้วยนะในปี2020ว่าว่าพี่คนนี้หน้าสดมาแล้วจะเป็นยังไงซึ่งดาไม่มีปัญหาผู้ชายก็แต่งหน้าได้ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างดาก็ชอบแต่งหน้าอยู่แล้วก็ไปด้วยกันเลยค่ะไปช่วยกันเลือกอ๋อไม่ติดป้าถ้าผู้ชายจะลุกขึ้นมาแต่งหน้าคุณก็มีปัญหาไม่มีค่ะเมื่อกี้เขาจับมือแล้วอยากจับมือพาข้ามประเทศไปค่ะอ๋อนี่เขาเป็นสาวสดมาจากเมียนมานะฮะโอเคจับมือพาข้ามประเทศกันไปเลยใช่ค่ะจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกอ้าวไอริสผู้ชายจะแต่งหน้าบ้างคุณก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาใช่ไหมเรื่องปกติค่ะจริงเหรอใช่ทุกคนอยากดูแลตัวเองให้อยู่ดีที่สุดแม้กระทั่งผู้หญิงด้วยอ๋อโอเคพอเดียมหน้านี่ก็แหมแต่ละคนแป้งนุ่นคนนี้น่าสนใจยังไงอะฮะก็คือเห็นเขาแล้วคิดถึงอนาคตเลยอะค่ะอยากจะไปร่วมวางแผนกิจการที่บ้านเขาว่าเราจะต้องทำยังไงวางแผนเงินจัดการบัญชีการเงินคิดไปวางแผนไปหมดกิจการที่บ้านเราฮะมีอะไรไปเมิร์สกับเขาไหมอ๋อของหนูเป็นพนักงานรับสารธุรกิจค่ะเขาสามารถเราไปตัวเปล่าเลยนะโอเคดูแลกิจการเราไปตัวเปล่าเลยเราบริหารให้เขาได้ดีค่ะมั่นใจค่ะอ๋อบริหารให้เจริญรุ่งเรืองได้เลยไปแล้วยังไม่มีใครดับไฟเลยเพราะฉะนั้นอีกข้อหนึ่งเนาะเราก็ยังมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นสักนิดนึงดีค่ะแล้วดูซิว่ายังจะมีใครอยากดับไฟเขาไหมเชิญครับชมเลยค่ะดับไฟได้ทุกเมื่อนะครับผมมีนิสัยที่อาจจะเรียกว่าแปลกตัวอย่างนึงนะครับก็คือผมเป็นผู้ชายนับ3ครับนับ3ที่ว่าเนี่ยก็คือผมจะพยายามทำอะไรอย่างเต็มที่ทุกครั้งนะครับแบบไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะพยายามหากไม่สำเร็จผมจะทำอยู่ประมาณ3ครั้งบางอย่างนะครับหากเราฝืนทำอะไรที่มันเกินตัวไปเนี่ยตัวที่มันก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้สักทีเนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังฝืนตัวเองละหาก3ครั้งเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับแล้วมันยังไม่สำเร็จเนี่ยเราควรจะกลับมาย้อนดูตัวเองว่าอะไรที่เราควรพัฒนาหรือว่าวิธีการของเราเนี่ยอันไหนเนี่ยที่มันต้องแก้ไขตอนเด็กครับเราพยายามฝืนบางอย่างจนเกินตัวเราก็เลยถามตัวเองว่าเราฝืนตัวเองเพื่ออะไรนะครับก็เลยตั้งแต่เด็กๆแล้วประมาณสักม.ต้นนะครับเริ่มมีเขาเรียกว่าความคิดนี้เข้ามาเพราะว่าเราแบบอยากทำอะไรให้มันแบบสำเร็จแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับถ้า3ครั้งมันไม่สำเร็จเนี่ยในด้านการทำงานคือมันก็แย่แล้วนะครับกับเรื่องความรักก็เป็นครับสมมติถ้าจีบผู้หญิงใครสักคนนะเราจะลองแบบเข้าแบบเสี่ยวๆก่อนเข้าไปถามแบบเล่นมุกเสี่ยวเขาก่อนสักหยอดไปสักสองสามครั้งอย่างเงี้ยสามครั้งก็เต็มที่นะครับอย่างที่นับสามถ้าไม่เวิร์กเราก็ต้องดูแล้วโอเคเขาไม่ชอบคนเล่นมุกเสี่ยวงั้นเราก็ต้องกลับเข้าแบบพยายามคุยกับเขาใหม่ด้วยวิธีการที่ถูกต้องยิ่งขึ้นสุภาพยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนที่ถอดใจอะไรง่ายๆเราแค่กลับมาหาวิธีการที่จะกลับไปแก้ไขให้มันดีขึ้นก็มีทั้งดีและไม่ดีครับเพราะบางคนก็มองว่าน้อยไปความจริงถ้าฝืนอีกหน่อยก็อาจจะได้ก็ได้ไม่เคยคิดว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องเล่นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมีร้อยให้ร้อยครับ 100% ให้เรื่องการแบบการความทุ่มเทให้การเอาใจใส่เผื่อใจไหมมันเผื่อใจครับแต่ว่าบางทีเรารักใครไปแล้วอ่ะเราก็อยากจะทุ่มเทให้เขามากที่สุดนะครับโตแล้วอ่ะการที่เราจะคิดเล่นๆกับใครเล่นกับความรู้สึกคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับผมจะเป็นผู้ชายนับ3แต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ผมทำได้มากกว่า3นะเพิ่งปิดไฟกันนะครับนับ3ว่ะดับไป4คนหรือ26คนค่ะเป็นหลักคิดที่ไม่เลวครับเพราะว่าบางทีความพยายามที่มันดันทุรังมันส่งผลลบมากกว่าผลบวกตอนนี้เนี่ยมีสาวโสดปิดไฟอยู่4คนหญิงหญิงเขาก็น่ารักนะคะแต่ว่าผู้ชายแต่งหน้าค่ะเพราะว่าประสบการณ์หมายถึงที่เคยเจอค่ะเคยไปออกเดทกับผู้ชายหน้าขา2ชั่วโมงในการแต่งหน้าหนูนั่งจนหน้าหนูมันจนหนูซับแล้วซับอีกเขาเคยไปนั่งรอผู้ชายแต่งหน้าใช่ค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วก็คิดว่าโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกนู่นนี่นี่นั่นอย่างเงี้ยคิ้วยังไม่ฟูงค่ะนะอะไรนะคิ้วยังไม่ฟูคิ้วยังไม่ฟูงยังไม่ฟูอ๋อเหรอเรายังไม่ออกยังค่ะโอ้ยก็ปัดคิ้วอีกหนูก็โอเคหนูก็นับ
อย่างคุณปาร์คนับ 1-3 ใช่ไหมหนูนับประมาณ100หนึ่งยังไม่เสร็จเลยก็เริ่มละเริ่มรู้สึกแบบมีประสบการณ์ไม่ดีกับผู้ชายสำอางใช่โอ้มันเป็นอย่างนั้นนี่ก็ยังยืนยันว่าเราจะเปิดไฟผู้ชายคนนี้เลยยืนยันค่ะก็ชอบมากค่ะคือสเปคเลยอ่ะจะไม่ยอมปิดไฟแน่นอนแล้วก็จริงๆไม่ชอบผู้ชายเด็กกว่านะแต่ว่าคนนี้ยอมอ่ะโอเคแพรวกับหมิวกับสายป่านนี่ก็จะเป็น3สาว3สาวคอยเจาะเพื่อนหนุ่มโสดนะฮะแล้วบังเอิญมากเพื่อนหนุ่มโสดคนนั้นโผล่มาในรายการซะอย่างนั้นเรื่องนี้มันต้องไม่หลุดมือเราเด็ดขาดนะว่ามันเป็นพรหมลิขิตนะน่ะว่าจะไม่ถามแล้วนะเป็นไหมคะเป็นไหมเป็นแฟนเราเป็นไหมคะเดี๋ยวเขาจะตอบโดยการเดินมาเปิดไฟหรือดับไฟเนี่ยแหละฮะเอาล่ะแปลว่าแก๊งนี้3คนใครได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะโอเคดับหมดกูจะขำให้ไปเด้อเอาล่ะมืดมิดเลยท้ายซอยเรามีสาวโสด26คนครับหนุ่มโสดแต่คุณต้องดับไฟ24คนซึ่งเยอะพอสมควรเอาล่ะเพราะนั้นดับไฟ24คนเลยครับเชิญเชิญเลยค่ะจะแนะนำให้คุณรู้จัก2สาวโสดตรงนี้จากโพเดียมหน้าสาวโสดคนใหม่แซนดราเธอเป็นพริตตี้ครับส่วนแพรแพรเป็นตัวแทนประกันชีวิตครับซึ่งคุณน่าจะมีประกันแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้น้องบ้างคำถามที่คุณเตรียมมาครับโอเคว่ามาสมมติว่าถ้าเรามีโอกาสได้คบกันนะครับแล้วเราทะเลาะกันนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกคุณจะมีวิธีการง้อผมยังไงบ้างถามเสร็จแล้วเหรอโอเคตอนนี้เนี่ยนะฮะถือว่าแซนด้ามาใหม่สิทธิ์ในการตอบยังเป็นของแพรวครับถ้าคุณทำผิดคุณจะง้อเขายังไงฮะคือหนูจะเป็นคนที่ง้อคนไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคือบางครั้งอ่ะหนูเข้าใจนะการพูดคำว่าขอโทษอ่ะบางคนมันอาจจะรู้สึกแบบลำบากตะขิดตะขวงใช่ไหมหนูก็เลยเลือกแบบวิธีที่แบบซื้อของที่เขาชอบอะค่ะไปให้เขาแล้วก็บอกว่าอ่ะพอดีว่าไปตรงนี้มาก็เลยซื้อของโปรดมาฝากแค่นี้เขาก็รู้แล้วว่าเราอะหายโกรธเขาจากที่เราไม่คุยกันค่ะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณทำให้ป้าโกรธเนี่ยคุณอาจจะใช้วิธีนี้ใช่ค่ะซื้อของที่เขาชอบใช่ซึ่งนั่นก็คือรถเฟอร์รารี่ผมว่าน่าจะลูกชิ้นกล้วยปิ้งอะไรแบบนี้มันนึกว่าแบบว่าทุ่มทุนสร้างโอเควิธีของเธอคือซื้อของมาให้นะครับของที่คุณชอบนะครับก็อย่าช่วยชอบอะไรที่แพงมากนักนะครับเดี๋ยวง้อยากแซนด้าล่ะครับค่ะก็ส่วนตัวเป็นคนที่พูดขอโทษยากเหมือนกันคือจะแบบจะไม่ค่อยพูดขอโทษจะแบบอ้อนๆหรือว่าชวนคุยชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าชวนคุยเรื่องอื่นแบบว่าชวนไปเที่ยวชวนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะโกรธด้วยอะไรก็ตามเธอไปเที่ยวกันค่ะยายมึงอ่ะคุยกับผู้ชายใช่ค่ะโอ้โหเหรอนี่ไงกดเรื่องนี้ไงกดเรื่องนี้เหรอคุยกับผู้ชายไงเป็นพิตตี้ไงผู้ชายก็ทักมาเยอะว้ายไม่คุยไปเที่ยวกันนะอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีที่น่ารักทั้งคู่เลยนะฮะและอีกอย่างก็คือว่าทั้งคู่คล้ายกันคือคำว่าขอโทษดูเหมือนเป็นคำพูดที่มันยากเย็นเหลือเกินแต่เธอสองคนก็มีวิธีดีๆที่จะง้อคุณอยู่ที่สไตล์ที่คุณเลือกแล้วล่ะครับดับไฟ1คนภาย1คนมาเจอเราอ่ะเชิญเลยค่ะชอบเพื่อนเราใช่ไหม
คนไปเลยเป็นใครมาจากไหนเรายังไม่รู้จักเธอดีเลยแต่แพรวเนี่ยผมว่าเจ็บซ้อนเจ็บนะพี่พูดเลยว่าออกจากรายการวันนี้ไปทำบุญ7วัด7วาเพื่อนก็ไม่เอาเพื่อนของเพื่อนอุตส่าห์มาในรายการก็ยังไม่เอาอีกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ลืมไปลืมไปลืมไปเถอะรถเมย์หันไปคุยกับเพื่อนเลยนี่ไม่แกไม่ใช่ใช้คนที่พี่น้องหรอกโอเคขอบคุณทั้งสองคนในการมานะครับไปเดทกันยินดีด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมโหยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับจริงเหรอใช่แต่คือสะดุดตาตั้งแต่ขึ้นตั้งแต่จับมือแล้วประมาณนั้นเนี่ยเหมือนที่เพื่อนแซวนะครับแบบอะไรเราคุยกับคนเก่งอะไรเงี้ยครับอยากถามคำถามที่บอกว่าถ้าเกิดทะเลาะกันใช่ไหมแล้วบอกว่าถ้าเกิดปาร์คเป็นคนถูกได้จะง้อยังไงแล้วถ้าเกิดได้เป็นคนถูกอะจะง้อยังไงก็ถ้าสมมุติว่าปาร์คเป็นฝ่ายผิดเนาะปาร์คจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่ว่าคุยตรงๆเลยโอเคถ้าปาร์คผิดปาร์คจะเข้าไปขอโทษแล้วแบบอยากให้ทำอะไรให้ก็จะบอกคือเราผิดเราก็คือเคลียร์ให้จบผิดก็ขอโทษเลยผิดก็ขอโทษใช่ครับแล้วก็หรือว่าถ้าอยากได้อะไรพิเศษก็บอกอะไรเงี้ยบอกคุยกันได้เลยครับชอบเกาหลีแล้วชอบป้าใช่ชอบใช่ไหมฮะโอเคเพราะมีแบบแต่ละก็สเปคเลยอ่ะโอ้ยดีใจมากครับเคยไม่รู้จะคุยใช่มันก็เคยเหมือนกันครับจะพาไปโฆษณาจริงอ่ะโฆษณาแล้วอะไรโฆษณาน้ำหวานที่บ้านจ้างพูดแล้วนะจ้างเลยจ้างพูดแล้วนะพูดแล้วอะไรกันเนี่ยคุณข่าวสนุกที่ไม่อาจคาดเดาได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะวันดีคืนดีเพื่อนหนุ่มโสดในวีทีอาร์ก็โผล่มาอยู่กลางเวทีซะอย่างนั้นแต่ถ้าคุณอยากจะมีความทรงจำแบบนี้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้สมัครเข้ามาค่ะ tvtender.co.th ค่ะเข้าไปพูดคุยกันให้สนุกสนานผ่านทาง facebook.com/checkmeoutthailand ค่ะเอาทางลัดไปเลยครับเห็นเคียร์โค้ดมุมจอใช่ไหมฮะสแกนปุ๊บคุณจะเป็นพวกเราปั๊บแล้วก็มาสนุกกันในบรรยากาศพิเศษแบบนี้ทันทีเลยครับและความสนุกแบบนี้เรียกกลับมาดูได้เสมอที่ youtube.com/tvthunderofficial ขอบคุณ MGI ที่ทำให้สาวๆและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะอีก1สัปดาห์7วันเราจะกลับมาที่นี่เวลาเดิมและความสนุกแบบไม่มีใครเหมือน Take Me Out Thailand สวัสดีค่ะ เบิกตัวออกมาให้สาวๆย่ำยีเล่นเลยดีไหมได้หนุ่มโสดคนต่อไปCause we're still sleeping in my head. I don't care about you anymore. อยู่กับผมอะระวังอ้วนนะครับเพราะผมอะมันมากถ้าเขาบอกเขามันนะคะหนูคิดว่าเขาต้องเป็นไขมันทรานมากกว่าไขมันดีน่าจะเป็นไขมันเลวซะมากก็ผอมมาตลอดชีวิตแล้วค่ะอยากจะลองอ้วนอยู่บ้าง